สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเราค่ะจะพาทุกท่านไปดูศาลเจ้าเมจิที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งศาลเจ้านี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะย่านชินจูกุนะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าใครมารถไฟสาย JR นะคะก็นั่งไปลงสถานีฮาราจูกุเลยค่ะหรือถ้าใครเป็นรถไฟเมโทรภายในนะคะก็นั่งมาลงสถานีเมจิจินคุมาเอะค่ะก็คือตรงทางเข้าอะค่ะก็คือออกจากสถานีรถไฟฟ้ามาก็เจอเลยนะคะแล้วด้านหน้าก็จะมีแบบร้านคาเฟ่นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีอยู่ร้านนึงก็ให้คนไปนั่งชิลกาแฟกินขนมได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้แวะเข้าไปนะคะอันนี้เราจะเดินเข้าไปในสวนเลยค่ะตอนแรกเราดีใจมากเลยค่ะแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดรถไฟฟ้าแล้วแบบต้องเดินไม่ไกลหรอกก็คือเข้าไปจริงๆคือเดินไกลประมาณนึงเลยนะคะแต่ว่ามันล่มลื่นมากๆค่ะมันเย็นมากๆอันนี้คือต้นไม้ใหญ่มันก็ปกคลุมไปหมดเลยค่ะไม่เห็นตึกรอบๆเลยทั้งที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะย่านชินจูกุเลยอันนี้ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเห็นถังซาเกะแล้วก็ถังไวน์นะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาชอบทานซาเกะค่ะเขาก็จะมาถวายที่ตรงถังก็จะมีปีระบุอยู่นะคะว่าให้ปีไหนปีไหนอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะไปยืนถ่ายรูปกันอันนี้เราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะมีประตูไม้เป็นทางเข้าให้เราเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเปิดประเทศมาแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นนะคะจะเห็นคนแบบเป็นต่างชาตินะคะเหมือนมาเป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็เยอะต่างชาติแบบฝรั่งอะไรก็เยอะนี่เราก็เดินเข้ามาใกล้ตรงถึงทางเข้าแล้วค่ะอันนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นให้เราล้างมือล้างเท้าล้างหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะชำระล้างร่างกายเพื่อเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะคะนี่เขาก็จะมีคู่มือแบบอธิบายด้วยนะคะเป็นอินฟอร์เมชันภาษาอังกฤษเนาะนี่เราก็จะเห็นว่าทุกคนเขาก็ทำตามกันค่ะเขาไปล้างมือเราก็จะไปล้างด้วยนะคะนี่ทำตามที่เขาแบบแนะนำเนาะเขาทำยังไงเราก็ทำตามค่ะให้คุณผู้ชายเขาทำก่อนเราก็ไม่ทำบ้างทุกคนก็ใส่หน้ากากยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็มีคนที่ไม่ใส่หน้ากากก็มีค่ะนี่อันนี้เราจะเดินเข้าไปด้านในแล้วนะคะไปหยิบโบรชัวร์มาดูนิดนึงก็มีภาษาอังกฤษล่ะค่ะแนะนำเหมือนเป็นศาลเจ้าที่ประชาชนเขาสร้างให้จักรพรรดิในยุคนั้นน่ะนะคะแล้วก็เกิดพังทลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่ค่ะนี่เขาก็บูรณะแล้วนะคะจริงๆสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะสะอาดแล้วก็แบบสงบอันนี้ก็ศาลเจ้าที่นี่เขาก็รับจัดงานแต่งงานด้วยนะคะนี่ถ้าเราโชคดีเราก็จะเห็นค่ะแบบว่าเขาก็จะใส่ชุดกิโมโนสวยๆมายืนแบบนักท่องเที่ยวเขาก็แบบไปดูมุงดูอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าค่ะซึ่งจริงๆเขาด้านในเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะเราก็เลยยืนถ่ายแต่ด้านนอกนะคะเราก็ไปไหว้ด้านในแล้วก็มาถ่ายบริเวณรอบๆเอาด้านในก็จะเป็นเหมือนเชือกให้เราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีพระพุทธรูปเป็นองค์หรืออะไรหรอกนะคะอันนี้ก็ถึงคนแต่งงานในนี้แล้วค่ะคือเขาเชื่อว่าศาลเจ้าที่นี่เป็นศาลเจ้าแห่งความรักนะคะจากที่ไปหาข้อมูลมาคนก็เลยนิยมมาแต่งงานที่นี่แล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในที่เนี้ยเป็นสักขีพยานด้านความรักกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีคู่นึงค่ะอีกคู่นึงอันนี้เจอประมาณ3คู่นะคะในงานนี้เราก็ถ่ายไกลๆพอเนาะก็ประมาณนี้นะคะเผื่อว่าใครอยากไปเดินเล่นเดินชมสวนสูดอากาศค่ะบ๊ายบายค่ะ